โปรเจกต์นี้คือเราได้รับสายสัญญาณมาแล้วเปลี่ยนสัญญาณเป็นรูปภาพในส่วนของบล็อกไดอะแกรมเราจะจำลองเครื่องรับบล็อกไดอะแกรมมีลักษณะดังนี้ขั้นแรกนำสัญญาณที่ถูกเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์ที่ได้รับจากอาจารย์มารวมกับสัญญาณแมนเชสเตอร์จากนั้นนำไปผ่าน Discrete Time Integrator เพื่อลดน้อยของสัญญาณแล้วนำไปผ่านบล็อกดีเลย์เพื่อเลื่อนบิตสัญญาณสังเกตได้จากภาพเปรียบเทียบต่อจากนั้นก็ผ่านบล็อก Zero Order Hold เพื่อชักค่าของสัญญาณแล้วนำไปผ่านบล็อก Compare to Zero เพื่อตัดสินใจบิตสุดท้ายนำไปผ่าน Double เพื่อเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจะได้สัญญาณ Ahead ออกมาในส่วนของ Command Window เราจะใช้คำสั่งแรกเพื่อหาความยาวของบิตข้อมูลและนำค่าที่ได้ไปใส่ในคำสั่ง x เพื่อให้มี sample time เป็น1ส่วน20นำค่า x ไป simulink จะได้ค่าของ ahead ออกมานำค่า ahead มาใส่ในคำสั่ง x เท่ากับ x core เพื่อหาว่า prn ใดอยู่ในบิตข้อมูลที่ได้รับโดยเราจะพล็อตกราฟ s ออกมาแล้วดูว่าดูลักษณะของกราฟนี่คือกราฟ prn 1 prn 2PRN 3, PRN 4, PRN 5และ PRN 6จะเห็นได้ว่า PRN ที่ตรงกับบิตข้อมูลคือ PRN 6โดยกราฟจะมีจุดพีคขึ้นมาสังเกตจากกราฟจุดที่จุดพีคตำแหน่งของจุดพีคคือค่า i ซึ่งเป็นค่าของบิตสตาร์ทจากนั้นกำหนดขนาดของบิตรูปภาพจากคำสั่ง insize หาบิตเริ่มต้นของรูปภาพจากคำสั่ง instart ซึ่งเป็นบิตเริ่มต้นในเฟรมของ ahead ดึงบิตรูปภาพมาจาก ahead โดยใช้คำสั่ง inbit แปลงบิตรูปภาพเป็นเมตริกแล้วสร้างไฟล์รูปภาพจากเมตริกโดยใช้คำสั่ง inwriteจะได้ภาพดังรูปแล้วผ่าน medium filter ด้วยคำสั่งนี้จะได้ภาพดังรูปค่ะต่อมานะครับในส่วนของ biography เราก็จะมาเล่าถึงประวัติของบุคคลในรูปที่เราได้มาโดยรูปที่เราได้มาคือนายซูฮาโตเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของประเทศอินโดนีเซียและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ยาวนานที่สุดของประเทศโดยเป็นเวลา32ปีพวกเรากลุ่ม Power Power ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ